เอาแล้วนะทุกคนเฮ้ยแปลกดีวะมันแปลกเนี่ยมันคือโคล่าว่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องสมารีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาทำคราฟโคล่ากินกันครับผมหลายคนก็อาจจะงงว่าคราฟโคล่าคืออะไรเคยได้ยินคำว่าคราฟเบียร์อะไรอย่างงี้ไหมคราฟเบียร์เนี่ยมันก็คืออารมณ์แบบว่าอ่ะเบียร์ทำเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคราฟโคล่าคือการทำโคล่ากินเองออกมาแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะเราก็ไปได้สูตรนะคะมาจาก Facebook นะคะ Facebook ท่านหนึ่งเขาว่าได้เขียนอธิบายไปว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยก็มีการดื่มโคล่ากันแต่ว่าโคล่าสมัยก่อนอ่ะเขาอ่ะใช้สมุนไพรแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยโคล่ามันได้เปลี่ยนไปคือมีการสังเคราะห์มากขึ้นนะคะเราก็เลยจะมาลองลิ้มลองดูนะคะว่าถ้าทำเองรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยกว่าแบบที่เราซื้อกินกันหรือไม่อาจจะติดใจแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะทำให้ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะต้องควรมีเครื่องที่มันแบบสร้างฟองอากาศเราจะทำหัวเชื้อแล้วเราจะเติมโซดาแทนก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปเปลืองตังอะไรมากมายนั่นเองนะคะอย่างแรกจะต้องมีอบเชยลูกจันป่นนะคะทีนี้เรียกว่าลูกกระวานนะคะน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำตาลแบบใสแดงละเอียดนะคะหอมหวานรสละมุนมะนาวแบบไทยๆบ้านเราเลมอนนะคะมีความแบบไฮโซแล้วก็มีส้มนะคะเขาไม่ได้บอกว่าใช้ส้มอะไรแล้วก็ใช้น้องส้มที่ดูไฮโซลูกนี้นะคะน้ำเปล่าแล้วก็โซดาจริงๆมีอีกหนึ่งอย่างนะคะสิ่งนั้นก็คือใบมะกรูดแห้งค่ะแต่ว่าเขามีเขียนรีมาร์กไว้ว่าไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าถ้าใส่ใบมะกรูดแห้งไปจะทำให้กลิ่นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนและตีกันมากยิ่งขึ้นนี่คืออันที่เขาแบบว่าเหมือนรีมาร์กมาไว้เลยนะคะอีกอย่างนึงคือหาไม่ได้ด้วย ก็เลยไม่เป็นไรไหนๆเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นงั้นเราก็ตัดออกเลยแล้วกันค่ะ3แท่งนะคะอบเชย3ถึง4แท่งก็ใช้ไปเลย4นะคะลูกกระวานนะคะ5ลูกแล้วก็ต้องใช้ข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องแกะเขาด้วยนะคราฟโคล่ามีหลากหลายสูตรเราก็ยึดถือตามสูตรที่เราหาเจออันนี้นะคะเพราะว่าใช้ของน้อยนะคะลูกกระวานรสชาติมันมีปะเย็นลูกกระวานเหมือนยาอมมากงงเลยมีใครได้ดูร้องข้ามกำแพงไหมคะ EP ที่เราไปออกโดนแกงหนักมากเลยนะคะคือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคนที่อยู่หลังกำแพงเขาจะมีการเตรียมตัวเหมือน The Mask เลยคือจะต้องไปจอดอีกที่หนึ่งจะต้องมีทีมงานไปรับจะต้องสวมคุมทุกอย่างใส่หน้ากากเพื่อไม่ให้รู้เลยว่าเป็นใครทุกคนคิดว่าการทำคราฟโคล่าของเราในวันนี้จะออกมาสำเร็จหรือชอบหรือไม่ให้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะใช้นะคะมันก็คือเลมอน2ลูกคั้นน้องแล้วก็แยกน้ำออกมาแล้วก็ส่วนของเปลือกและเนื้อเนี่ยก็ยังใช้ต้มด้วยนะคะแทบจะไม่ออกโอ้ยน้ำมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เราจะใช้คือส้มแต่ว่าเราจะใช้แค่เปลือกนะคะหอมว่ะอ่ะเมื่อกี้ดูในรูปแล้วเขาใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะสำหรับเปลือกนะก็ใช้เป็นส้มแบบส้มอย่างเงี้ยแหละใหญ่ๆหน่อยโอเคเรียบร้อยได้เปลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำกับน้ำตาลน้ำประมาณ500นะคะแล้วก็ตวงน้ำตาลอีก500กรัมนี่คือครึ่งห่อนี้เลยอะเยอะมากแม่ต้มน้ำและน้ำตาลด้วยกันด้วยไฟอ่อนๆค่ะทุกคนแล้วก็รอให้น้ำตาลเนี่ยละลายให้หมดก่อนนะหัวเชื้อที่เรากำลังทำอยู่นี้นะคะมันสามารถเอาไปทำเป็นเครื่องดื่มโคล่าได้เนี่ยประมาณ10-20แก้วเลยแล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้เนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะครับได้แล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำคือใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นน้ำมะนาวนะคะที่เราจะยังไม่ใส่นะคะเอานะ1 2 3ลูกกระวานครับเหมือนเรากำลังทำอะไรแบบวิชาปรุงยาหรือสายมูอะไรเนี้ยเป็นแบบพ่อมดแม่มดแบบเอาไปอบเชยเปลือกเลมอนด้วยนะโอ้โหดูดีว่ะเราจะต้องต้มน้องนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะ10-15นาทีจนกว่าน้ำเนี่ยจะข้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาอาจจะไม่ตายตัวจะต้องคอยดูไว้ก็ตั้งเริ่มต้นไว้ที่10นาทีก่อนค่ะตอนนี้นะคะครบ15นาทีแล้วนะคะก็หน้าตาประมาณนี้น้ำก็เดือดไปแล้วหลายทีปิดแก๊สนะคะให้มันหายร้อนแล้วเราจึงจะใส่น้ำมะนาวและยังไม่ผสมเป็นเครื่องดื่มทันทีทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะแล้วเราอ่ะค่อยแบบกรองแล้วเอามาผสมแล้วก็ลองกินกันดูนะคะแต่ว่าเราอยากชิมแล้วเว้ยชิมตอนที่มันยังร้อนอยู่ก่อนละกันโหดูไอขึ้นช้อนเลยมันแบบโคล่าจริงวะมันคือโคล่าว่ะเฮ้ยมัน
มหัศจรรย์มากเลยอ่ะนี่สรุปคือที่ผ่านมาเรากินน้ำเครื่องเทศกันใช่ไหมคะทุกคนอ๋อนี่คือกินสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมาตลอดเลยหรอหรือยังไงเฮ้ยมหัศจรรย์มากมันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะเหมือนเราแบบได้ค้นพบความลับของจักรวาลอะไรบางอย่างเลยอ่ะทุกคนงงมากแล้วกลิ่นมันหอมอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะชิมทั้งแบบยังไม่ข้ามคืนกับข้ามคืนแล้วเราจะได้รู้ว่าความแตกต่างของมันเป็นยังไงดีไหมเผื่อแบบสมมติเรากินแบบข้ามคืนแต่ว่าเออรสชาติมันก็ไม่ได้ต่างมากอะไรเงี้ยเผื่อจะได้แบบทำปุ๊บกินได้เลยอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากจะลองทำตามดูเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องนางก็หายร้อนแล้วเรียบร้อยนะคะพอมันเย็นลงมันเหมือนแบบมันมีกลิ่นของความหวานกลิ่นตาลตีขึ้นมาด้วยนะแต่มันเป็นกลิ่นที่ดีมากเลยอ่ะกลิ่นที่ทำให้เราอยากโคลานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำเลมอนลงไปแล้วก็ไปจ้ากลิ่นเลมอนชัดมากเฮ้ยแต่มันคบกว่าเดิมอีกอ่ะกลิ่นยิ่งดีขึ้นไปอีกขอชิมหน่อยเถอะคืออยากรู้จริงๆเลยนะแก้วแรกก่อนเราจะแช่ข้ามคืนนะคะอ่ะประมาณนี้มาค่ะทุกคนพร้อมไปเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงอยากให้มันเข้มขึ้นเพราะพอผสมโซดามันก็สีอ่อนลงจริงๆสีเหมือนชามะนาวแปลกดีวะ มันแปลกเนี่ยเอาแล้วนะทุกคนเฮ้ยมันกลายเป็นเหมือนน้ำบวยไปแล้วพอใส่มะนาวแล้วเนี่ยใส่น้ำเลมอนเข้าไปแล้วมันกลายเป็นเหมือนน้ำบวยที่เศร้าอ่ะคือมันก็โคล่านะแต่มันเป็นโคล่าที่ระบุยี่ห้อไม่ได้เข้าใจปะคืออย่างเราอ่ะเราเป็นเหมือนเซียนโคล่าเพราะเราเนี่ยดื่มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโค้กเบปซี่หรือว่าเอสนะคะคือเราสามารถดื่มแล้วเรารู้ได้ว่าอันเนี้ยคือยี่ห้ออะไรแต่เนี้ยคือมันรู้สึกว่ามันคือโคล่าแต่ระบุยี่ห้อไม่ได้เออมันบวยอ่ะมันเหมือนน้ำบวยอ่ะตอนเนี้ยเออแล้วว่าน้ำเลมอนมันจะต้องบ่มกับเครื่องเทศจนมันแบบได้ที่จริงๆก่อนอ่ะแล้วมันอาจจะค่อยมาเป็นโคล่าที่ไม่บวยแล้วตอนนี้มันบวยว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำตามสูตรให้ถึงที่สุดก็คือการแช่น้องเขาไว้ข้ามคืนตามสูตรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเช้าแล้วนี่กรองทำไปหนึ่งคืนเรียบร้อยแต่กินโคล่ามากเลยอะแต่กินโคล่าลอยสูงเลยรอบนี้แค่เปิดฝากินลอยสูงมาเลยกี่แก้วหนูว่า2แก้วเป็นที่ได้เยอะอยู่นะ5-6แก้วพี่ว่าอ๋อเออว่ามันเป็นหัวเชื้อเชียวไปให้พี่ส้มกินที่อีกโลเคชั่นนึงกินด้วยเนี่ยเฮ้ยอันนี้แช่ไปคืนเฮ้ยเหมือนแต่ก็มีความแบบซินนามอนอยู่อ่ะเออเครื่องเทศเรียกว่าอะไรนะอบเชยอบเชยเอานะประมาณนี้ป่ะแล้วก็เติมเอาละเอ้ยมันโคล่าแบบโคล่ามากขึ้นจากเมื่อวานแต่ยังมีความบวยอยู่มีความบวยอยู่ไม่ได้เหมือนแบบยี่ห้อหลักๆอืมแต่มันสดชื่นนะเว้ยมันอร่อยนะมันสดชื่นนะเว้ยก็มันคือคราฟโคล่ามันคือคราฟโคล่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากลองเอาไปทำอ่ะลองไปทำได้เลยนะมันทำง่ายมากๆคือเอาไปลองทำแล้วชอบก็ทำต่อชอบก็เลิกแค่นั้นเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปนี้หรือได้เอาไปลองทำแล้วหรือใดๆก็ตามแต่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าคราวหน้าอยากให้เราลองทำเป็นคราฟโคล่าสูตรอื่นอีกไหมหรือว่าอยากให้ทำสูตรอื่นอีกเหรอใช่มีหลายสูตรมันแล้วแต่แหละว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่อันนี้คือเขาก็บอกว่ามันจะออกมาเป็นแบบโคล่าอยากถ้าเกิดอยากจะให้เราไปแบบคราฟอย่างอื่นบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าใครเจอสูตรอะไรน่าสนใจอ่ะลองแท็กส้มได้นะตามพวก IG Facebook อะไรเงี้ยจริงๆ IG จะเจอกว่านะคะจะแบบว่าได้เห็นบ่อยกว่าเพราะฉะนั้นก็แบบอินบ็อกซ์มาก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะชนแก้วค่ะทุกคนติ๊ง